จับผู้สู้ภัยพิบัติเป็นวาทกรรมที่นำมาใช้เป็นอย่างมากเลยในยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครับและวันนี้เราจะติดตามภารกิจของเครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคใต้ครับที่ได้เดินทางมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกลายเป็นคำตอบหนึ่งของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากเลยละครับความพร้อมทั้งรถเรือทักษะความชำนาญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติของอาสาสมัครเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคใต้จากนครศรีธรรมราชทำให้การเข้าพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง2ซึ่งเป็นเป้าหมายและปลายทางความช่วยเหลือในช่วงที่น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันวางแผนกับผู้นำในชุมชนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และวันที่ลงพื้นที่คือสาระสำคัญที่นายโกเมศทองบุญชูประธานเครือข่ายให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษนอกจากนี้เขายังปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติด้วยประสบการณ์ที่เคยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิยาวนาน1ปีและน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาอีกหลายสัปดาห์มาเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันคิดต่อว่าจะอยู่กับน้ำอย่างไรเมล็ดพันธุ์ความคิดที่เครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคใต้ได้เพาะไว้ที่ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง2แห่งนี้เริ่มงอกงามและทำให้หลายคนเริ่มคิดถึงการพึ่งพาตัวเองการปรับตัวอยู่กับน้ำและการบริหารจัดการสิ่งของที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมแล้วเช่นกันชาวบ้านเราก็ใช้ไว้ในชุมชนแต่เราที่นี่เราเปิดรับเราเป็นศาลาเราไม่กั้นกระจกใครอยากมาใครมามาทำกินกันเองแบบหมู่บ้านแบบชุมชนแบบครอบครัวเดียวกันนี่จะเป็นโอกาสทำให้คนเมืองคนหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่เคยพูดกันเลยก็ต้องนั่งหันหน้าคุยกันผมก็เห็นหลายที่นะครับหัวใจสำคัญของเราก็คือทำอย่างไรให้คนอยู่ได้กับภาวะภัยพิบัติในชนบทนั้นการช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยก็ได้คนมีน้ำใจเราจะใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนพี่น้องเราแต่ละตึกเนี่ยเรามีทีมประมงแต่ละตึกนะครับไปหาปลาด้านหลังด้านข้างนะครับไปวางแหบ้างไปวางตะข่ายบ้างนะครับแล้วก็นำปลามาต้มมาย่างกินไปนะครับใครมีข้าวมีของก็มารวมกันครัวแต่ละตึกเลยตึกใครตึกมันเขาจะเอาข้าวของมารวมกันแล้วก็ทำแบ่งกันกินคุยกับเขาบอกว่าพี่อยู่ที่นี่ดีกว่าพี่ต้องไปผจญภัยอยู่ข้างนอกเพราะว่ายังไม่รู้พี่ไปแล้วจะเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่า ประสบการณ์การช่วยเหลือที่สั่งสมมาจากหลายพื้นที่ถูกนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคมแนวราบและยังมีส่วนในการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในพื้นที่หลายพื้นที่อีกด้วยครับ